ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับตัวอย่างแรกของราชันโลกพิศวงครับดอทออฟมิสทรีนะหลังจากที่มันมีโปสเตอร์นะครับอย่างเดียวมากว่า2ปีนะครับเขาจาได้เลยโปสเตอร์นี้มันมาปี2องศนะครับผ่านไป2ปีตัวอย่างแรกเพิ่งมาแล้วมันฉายปี2องศเว้ยเพราะฉะนั้นรออีก2ปีนะครับโอ้โหเท่ากับว่ามันใช้เวลาในการพัฒนาทั้งสิ้น4ปีนะครับกว่าที่เราจะได้ดูกันนะ ซึ่งอะเราดูโปสเตอร์กันไอเราดูเทเลอร์กันไปก่อนนะครับแล้วนี้ก็จะมาแกะตัวอย่างกันโดยที่ตัวอย่างนะครับมันก็จะเป็นฉากเริ่มต้นที่เอ่าเรือประจันบาลน,นะครับเรือเหล็กประจันบาลแล้วกําลังยิงกระสุนปรากฏว่าด้านหลังเสือกมีถวยเทียบทั้ง7เว้ยเออเป็นเงางลางๆนะครับเงาของถวยเทียบทั้ง7นะครับได้แสดงออกมานั่นเองแล้วก็จะเป็นฉากที่เมืองทิงเกิลน,นะครับในยามะจันท์แดงก็คือก็คือว่าโลกนี้ครับระจ์เป็นสีแดงนะ โดยที่คลิปนี้ครับเราจะแสดงถึงช่วงเรื่องราวในราชันโลกพิสูขของภาคที่1ห,หรือก็คือภาคตัวตลกเท่านั้นนะครับผมจะไม่สปอยไปไกลกว่านั้นครับก็คือตัวอย่างมันมายัางไงผมจะพูดอย่างนั้นและเรื่องราวณตอนนั้นมันเป็นยังไงนะครับอ่าก็จะเป็นฉากเมินทิงเกนพระเอกได้ลืมตาหลับไหลเนื่องจากได้มีเสียงเรียกของใครบางคนนะครับผมก็จะไม่ฉเฉลยหรอกครับว่าเป็นใครแต่เอาเป็นว่าพระเอกยิงตัวตายนะครับต่อหน้าบันทึกของตระกูลแอนติโกลัสและปรากฏว่ารอยแผลที่พระเอกยิงตัวตายเสือกสมานใหม่เว้ยเออแล้วก็จะมีฉานะครับที่ ดูเหมือนจะเป็นเพื่อนพระเอกนะครับได้ฆ่าตัวตายใะฉากต,ต่อมาครับก็จะเป็นฉากที่พระเอกกาลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างน่าจะเป็นโลกแห่งความฝันหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับแล้วพระเอกก็ได้ถือปืนทองคานะครับที่เป็นของพเพื่อนเขานะแต่ว่าพเพื่อนเขาเสือกตายนะครับแล้วปืนก็อยู่กับพระเอกเ,เ,เอ๊อแล้วก็จะเป็นฉากที่เริ่มดื่มน้ํายาเวทมนต์นะครับสายนักพยากรณ์โอ้โห uh แต่น้ํายาเวทมนต์นี่มันมันเอาเอฟเฟกต์สลอยขนาดนี้เลยหรอวะนึกว่าจะดื่มเฉยๆนะครับพอดื่มน้ำยาเวทมนต์เสร็จแล้วนะครับเราก็จะเห็นโลก แล้วก็จะมองโลกเปลี่ยนไปโดยการเปิดเนตรวิญญาณน,นั่นเองครับผมก็จะเห็นเนตรวิญญาณอะไรประมาณดีนะพร้อมกับหนังสือบันทึกของตระกูลแอนติโกลัสแล้วฉากต่อมานี่โอ้โหนี่มันแบร์คุนชัดๆภาคหนึ่งพระเอกมันยังอยู่ในเมืองทิงเก้นอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้นี่มันก็คือเมืองแบร์คุนนะแปลว่ามันน่าจะเป็นตอนจบแล้วนะครับเน่แล้วก็จะเป็นฉากที่โอ้โหผมชอบที่สุดก็คือฉากการประชุมไพา alo, ทาร์โลที่โต๊ะมันเยอะจังเลยวะเพราะว่าตอนแรกนะครับโต๊ะมันมีแค่สามตัวเออ แต่ว่าอันนี้มันเอาสตตเยอะเลยผมว่าน่าจะเป็นการอยังไงดีล่ะเหมือนกับโปรโมทไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีไพ่หมายเลขหนึ่งเดอะฟูลผมจะบอกไว้เลยนะครับว่าไอ้ไพ่เดอะฟูลนี่มันเป็นหมายเลขศูนย์นะครับมันไม่ใช่หมายเลขหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าไอ้ทาง เห็ Pen นเซนนี่ผู้สร้างนี่เขารู้หรือเปล่านะว่าเดลฟูมันเป็นหมายเลขศูนย์ครับพะหมายเลขหนึ่งมันคือเดเมจเชียนแล้วก็จะมีฉากของตัวละครหนึ่งครับโผล่ oh, ขึ้นมาน่าดันสมิธแน่นอนครับดูทรงอย่างนี้จากหน่วยนักท่องราตีและต่อมาก็จะเป็นฉากล็อบลัวครับกลายเป็นสัตว์ประหลาดของใครบางคนนะครับผมไม่แน่ใจว่าคนนี้เป็นใครอาจจะเป็นเลบีเบอร์แต่ว่าดูทรงแล้นะครับถ้าไม่ใช่เลบีเบอร์ก็น่าจะเป็นผู้ลงทันนะครับที่ได้เสียสติไปก่อนหน้านี้นะ และฉากต่อมาก็จะเป็นสัตว์ประหลาดอีกแล้วครับแต่อันนี้นี่ไม่ใช่เลบีเบอร์ผมว่าน่าจะเป็นเมกอสนะครับเพราะว่าด้านหลังนี่มันมีอยู่หลายคนนะอ่านี่เขียนปากกาผมไม่รู้ว่าใครเขียนนะครับโดยที่การเขียนปากกานี้ครับผมว่าน่าจะเป็นอินแชงวิลหรือเปล่าที่ทําการเขียนปากกานะโดยใช้ไอ้ปากกาขนนกอะไรอะแต่ว่ามันจะโผลมาในตัวอย่างแหละอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับและฉากสุดท้ายนะครับก็จะเปฉากต่อสู้กับสัตว์ประหลาดนะครับไอ้ตัวที่สู้ด้วยนี่น่าจะเป็นเมกอสชัวร์นะครับเพราะว่าพระเอกนี่มันถืออาหีบ มันถือกระเป๋าอะไรบางอย่างนะครับซึ่งกระเป๋านี้เนี่ยน่าจะเป็นในด้านในน่าจะเป็นศพนักบุญชั้นสูงนั่นเองครับผมอันนี้โอ้โหเอ็นนี่ก็ตอนจบเลยนะนตอนจบภาคหนึ่งไม่พอครับมันก็เสือกเผยเห็นฉากสุสารด้วยเพระเอกฟื้นคืนชีพเออเตียนที่จะไปเมืองแบคุณก็คือมันฉายเห็นยันจบภาคหนึ่งเลยนะและตอนไอ้ขึ้นโลโก้นะครับมันก็เขียนไอตัวเล็กๆด้วยครับว่ามันเป็นบทของอตัวตลกนะก็คือภาคหนึ่งนะครับบทที่หนึ่งแต่ดูจากทรงนะครับภาคหนึ่งนี่มันมีอยู่ทั้งสิ้น214ตอนนะ น่าจะใช้จํานวนตอนผมให้เลยน่าจะประมาณสัก40-50ตอนนะครับสำหรับอ่าพักหนึ่งก็รอดูต่อไปครับใครที่เห็นประกาศใดก็เขียนมาบอกกันด้วยนะครับซัมเมอร์2 0 2 5นะครับอีกชาติหนึ่งสวันนี้ลาไปก่อนพวกก็ใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีครับ